ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาถือว่ามีเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามนะครับก็คือกรณีที่ทางสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเขามีการผ่านนะครับในส่วนของกฎหมายที่ใช้มตาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางสหรัฐวงเงินกว่า1.9ล้านล้านดอลาล,า,ลา,าร์สหรัฐแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยทางคุณโจไบเดนก็ออกมาเร่งเลยครับให้ทางวุฒิสภานั้นมีการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวคิดว่าชุดมาตรการชุดนี้นะครับถ้าเกิดเร่งออกมาเร็วที่สุดก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อบรรดาน,นักลงทุนนะครับรวมถึงประชาชนคนสหรัฐเพราะว่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เรื่องของการจจับใ,ใช้ สอยที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิดได้รับการฟื้นตัวโดยเร็วนะครับขณะที่รัฐมนตรีคลังคุณเจนเนตเจเลนก็แสดงความคิดเห็นนะครับว่าในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ชาวอเมริกันคนหนึ่งนะครับก็ขอปรบมือให้กับสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะครับที่มีการตัดสินใจในครั้งนี้มรดการชุดนี้หลายคนคาดหวังนะครับว่าจะเป็นส่วนที่ช่วยผลักดันเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงต่อไปครับ